สวัสดีค่ะเจอกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก็จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าให้ภาพคมชัดใน YouTube ของเรานะคะง่ายๆเลยนะคะหลายๆคนยังไม่ได้ตั้งค่าเพราะว่าถ้าเราดูคลิปหรือภาพในวิดีโอใน YouTube ถ้ามันไม่คมชัดนะคะเราต้องตั้งค่านะคะก่อนอื่นให้เราเข้ามาแอป YouTube ของเราเลยนะคะแอป YouTube ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะให้เรามือจิ้มเข้าไปให้เราสังเกตดูภาพโปรไฟล์ของเรานะคะนี่พี่ต้นไม้ทำจาก iPhone นะคะแล้วก็ถ้าทำใน Android ก็ทำคล้ายๆกันเลยนะคะให้เราติ๊กไปตรงที่โปรไฟล์ของเราแล้วเราก็จะเห็นรูปจักรใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมการตั้งค่าเราก็จะเห็นรายการนะคะให้เราติ๊กไปคำว่าค่ากำหนดคุณภาพวิดีโอนะคะติ๊กไปเลยแล้วให้เราติ๊กไปคำว่าอัตโนมัตินะคะเห็นไหมบนเครือข่ายมือถืออัตโนมัติเราติ๊กให้เราเลือกอันแรกเลยนะคะอัตโนมัติติ๊กอันแรกเลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาให้เราติ๊กตรงคำว่าคุณภาพสูงขึ้นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพี่ต้นไม้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะหวังว่าเราจะได้ดูภาพที่คมชัดจากคลิปวิดีโอใน YouTube ของเรานะคะเจอกับพี่ต้นไม้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ